วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมในช่อง Super X View นะฮะคลิปนี้ผมก็พาท่านผู้ชมนะครับผมมาอยู่กันที่งานสถาปนิกปี65นะครับผมที่ Impact เมืองทองธานีฮ3งานในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นแขกรับเชิญของทางชัยถาวรรุ่งโรจน์โคกับมากิต้านะบูธของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ L302 นะครับผมก็เดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะครับผมแล้วก็เครื่องมือช่างตัวใหม่ๆของมากิต้ากันนะครับผมว่าจะมีรุ่นไหนมั่งแต่ว่าที่เห็นชัดๆเลยนะครับผมก็คือตัว40โวลต์ตัวใหม่มาแน่นอนนะครับผมไปดูเลยครับครับตอนนี้ผมก็กำลังเดินหาโซนเข้าของมากิต้าอยู่นะครับผมซึ่งโซนของเขาเนี่ยก็จะอยู่ด้านในนะครับผมเดินเข้ามาลึกๆหน่อยนะครับผมเราก็จะพบกับป้ายที่บอกว่าเป็นโซนของมากิต้าเลยนะครับผมเป็นโซนแบบเครื่องมือช่างๆอ่ะตอนนี้ก็กำลังรอคุณกีต้าอยู่นะครับผมตอนนี้ก็ได้บัตรของมากิต้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรอกันอะไรไม่ใช่บูธมากิต้านะครับผมอยู่ด้านหน้าเลยภายในงานเนี่ยเขาก็จะมีสินค้าตกแต่งบ้านหลากหลายนะฮะก็เดี๋ยวเราเดินไปที่บูธของเราเลยดีกว่านะครับผมก็คือมากิต้านะครับผมตอนนี้ก็อยู่กันที่หน้าบูธของมากิต้าแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็กำลังมีพิตตี้นะผมยืนอยู่ข้างหน้าเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูสินค้าภายในกันดีกว่านะครับผมว่ามีสินค้า40โวลต์ตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะสวัสดีครับผมจะเป็นฝ่ายเทคนิคจากสินค้ามากิต้านะครับจะมาพาเยี่ยมชมนะครับสินค้าของบูธมากิต้าภายในงานสถาปนิกเรามาดูบูธนี้ก่อนอันนี้จะเป็นบูธ40โวลต์มาตอบโจทย์เรื่องการใช้งานเกี่ยวกับความแรงนะที่หนักหน่วงนะครับตัวแรกที่อยากจะโชว์นะครับตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้รหัสอะไรพี่รหัส AS001G ข้อดีของตัวนี้เลยนะครับมันสามารถทั้งเป่าแล้วก็ดูดได้นะครับก็เผื่องานเป่าในที่แคบด้วยขนาดเครื่องไม่ใหญ่มากน้ำหนักก็ไม่หนักมากนะพี่ใช่แต่ว่ามันจะน่าจะไปหนักที่แบตแล้วตัวต่อไปเป็นตัวไหนดีพี่ตัวต่อไปนะครับจะเป็นงานตัวนี้เลยครับโรตารี่สกัดขนาดใหญ่ใช่ไหมพี่ใช่ครับ HM002G นะครับรุ่นนี้จะใส่แบตเตอรี่40โวลต์เนี่ย2ก้อนมาตอบโจทย์งานที่แบบใหญ่ๆเลยนะครับเช่นสกัดคอนกรีตสเต็งสูงๆเขามีระบบตรงนี้ฮะAVT ระบบ AVT ทำอะไรได้พี่ระบบตรงนี้นะครับเป็นระบบช่วยซึมซับแรงสั่นสะเทือนคล้ายๆกับโชครถใช่ไหมครับเวลาเราจอดเนี่ยมันจะสะท้านเข้าหาตัวเราน้อยแปลว่ามันจะช่วยให้เราทำงานได้นานมากใช่ครับก็ลดการไม่ล้าก็ทำงานได้นานมากขึ้นตัวนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนสว่านรอบช้าอ๋อนะครับสว่านรอบช้าก็สามารถเอาไปขุดดินได้แล้วก็สามารถเอาไปเจาะไม้เจาะเหล็กที่มีความหนาหนาที่มีความหนาได้เช่นกันอันนี้คือความต่างของมันใช่ไหมพี่ใช่ครับนึกว่าหัวมันเป็นหัวจำปาใช่ไหมหัวจำปาครับคือจะทำให้แบบมันล็อกได้แน่นยิ่งขึ้นอย่างทางโซนนี้นะครับก็40ยังอยู่ในกลุ่ม40โวลต์เหมือนเดิมแต่ว่าจะเป็นเหมือนประมาณงานไม้แล้วกันนะครับอย่างตัวแรกเนี่ย LS004G นะครับตัวนี้ก็21,000เลยนะครับผมใช่ครับตัวนี้มันต่างยังไงครับพี่กับเจ้าตัว LS003 อ่ะครับพี่ตัวนั้นใบจะใหญ่กว่าอ๋อตัวนี้จะขนาดใบโดยประมาณ260มิลตัวนี้น่าจะ12นิ้วแต่ว่าเทคโนโลยีอะไรเงี้ยเหมือนกันเนาะเหมือนกันเลยครับก็มีเทคโนโลยีเหมือนกันก็คืออย่างข้อดีของเลื่อยองศาเจ้า2ตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นรุ่นก่อนๆเนี่ยเขาจะวางติดผนังไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าตัวชักตัวนี้เนื่องจากตัวชักเนี่ยมันจะสไลด์ไปด้านหลังแต่ว่าตัวนี้มาอยู่ด้านข้างคือเขาทำให้มันเหมือนออกมาข้างหน้าเนาะใช่มันจะได้ไม่กินพื้นที่ด้านหลังแล้วก็เรื่องการปรับองศาของเราเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะละเอียดเราปรับได้ถึง48องศาเลยเรามี45แล้วจะมีขีดไปถึง48อีกก็คือเผื่อไว้ก็คือไว้สำหรับงานพวกเขาเรียกว่าบัวฝรั่งอะไรพวกนี้เรื่องการต่ออะแดปเตอร์ดูดฝุ่นไม่ต้องกลัวคือมีถุงผ้าใช่ไหมแล้วก็ตัวดูดหรือจะต่อกับเครื่องดูดฝุ่นก็ได้ไร้สายด้วยใช่ไหมเพราะตัวนี้มันเป็นแบบไร้สายใช่ก็จะมากับตัวนี้เลยตัวนี้คือมันจะเป็นเหมือนนี่ครับก็คือเราต้องมีชิปในการใส่
นะครับสามารถใส่เสียบเข้าไปเลยแล้วก็แล้วชิปนี่คือจะได้จากเครื่องดูดฝุ่นหรือว่าไงชิปจะมีขายแยกต่างหากแต่ว่าเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยต้องรองรับระบบ AWS ด้วยอ๋อก็คือเป็นตัวนู้นเลยไหมตัวนู้นเลยเดี๋ยวไปดูด้วยก็ได้ครับไปดูเลยไหมเราจะสังเกตง่ายๆก็ได้ครับเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยก็คือจะมีสัญลักษณ์ตัวนี้ถ้าเรารันสวิตช์เครื่องมือเนี่ยมันก็จะเปิดเครื่องดูดฝุ่นตามเลยเขาจะมีทั้งหมด3ไซส์ตัวต่อมานะครับผมที่น่าสนใจตู้เย็นใช่ครับเหมือนตู้เย็นเคลื่อนที่เลยกระติกน้ำแล้วกันกระติกน้ำทำความเย็นเดี๋ยวเราดูภายในนะครับตัวนี้ก็คือเย็นมากตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ11องศาปรับให้ดูได้ไหมพี่ว่าสุดที่เราสามารถกดลงอ๋อ18เนี่ยหรออยู่ที่อุณหภูมิโดยรอบด้วยครับว่ามันจะลบได้ถึงเท่าไหร่บางครั้งถ้าอยู่เมืองนอกมันก็ลดได้มากใช่ครับไม่ว่าจะอุณหภูมิร้อนขนาดไหนในนี้ก็จะเย็นอยู่ดีสามารถใส่แบตเตอรี่ได้หลายรุ่น40แล้วก็18เลยครับแต่ต้องใส่คู่ไหมพี่หรือว่าใส่แยกถ้าเกิดว่า18ต้องใส่2ก้อนอ๋อแต่40ก้อนเดียวแล้วก็มีที่เปิดฝาด้วยนะแต่ตัวนี้มันไม่มีเสียบปลั๊กใช่ไหมมีครับมีใช่ไหมมีเลยครับนี่นะตัวนี้จะเป็นเสียบกับไฟบ้านได้เลยอ๋อก็คือถ้าสมมติใครที่แบบใช้งานแบบอยู่ในบ้านมีไฟเสียบก็ไม่จำเป็นต้องใช้แบตเนาะใช่ก็ใช้เป็นอะแดปเตอร์ต่อสายใช่แล้วก็นี่ครับต่อกับไฟเสียบบุหรี่เคียบบุหรี่ใช่ไหมใช่อ๋อมีด้วยโอ้ดีเลยแล้วตัวนี้อ่ะพี่ตัวนี้ตัวใหม่มาผมเพิ่งเห็นมันของอะไร XGT มั้ยตัวนี้ก็เป็นไฟฉายเหมือนกันแต่ไม่เคยเห็นเลยอ่ะเป็นตัวใหม่เหมือนกันครับนี่บิดได้อ๋อผมไม่เคยเห็นเลยนะตัวเนี้ยผมเผื่อใส่แคมป์ครับสามารถแขวนได้หน้าเต็นท์เป็นอีกดีไซน์นึงเลยนะฮะตัวนี้รหัสเดี๋ยวนะรหัสมีมั้ยตัวนี้จะยังเหมือนจะไม่ถ่ายไว้เลยไม่เห็นรหัสเลยยังไม่มีรหัสครับตัวนี้อันนี้คือเขาติดเพิ่มป่ะไอ้ดำๆหน้ากากใช่ครับถอดได้นี่อยากให้ไฟกระจายเพิ่มอะไรก็อาจจะต้องใส่ตัวนี้เดี๋ยวลองเสียบแบตให้ดูเลยครับสเปคไม่มีเนาะไม่รู้ยังว่าอย่างลูเมนอะไรเงี้ยความสว่างเท่าไหร่ยังเลยครับตัวนี้มีแสงเดียวสว่างเดียวนะอ๋ออันนี้จะเป็นแบบรอบทิศทางนะครับโอ้น่าสนใจมากครับผมตัวนี้พัดลมตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ใช่ไหมพี่ที่เข้ามาจะมีCF 001แล้วก็002เนาะใช่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ใหญ่ขึ้นก็เหมาะสำหรับสายช่างๆหรือว่าสายแคมปิ้งเนาะใช่ครับแล้วก็ตัวนี้เลยนี่ที่พูดไปตอนแรกเนาะก็คือเผื่อแบบเป่าพวกไส้กรองอะไรอย่างเงี้ยครับจะมีอะแดปเตอร์เสริมต่างๆอ๋อแล้วเขาก็มีอะแดปเตอร์หัวแปลงให้สามารถถอดอย่างนี้อ๋อเออแล้วหัวนี้มันเอาหัวนี้มันจะมีแฉกออกมาด้วยเนาะใช่ครับต่างกันไหมไม่รู้ดิแต่มันจะบานกว่ามั้งเพราะว่ามันมี3ขีดด้วยมันมีขอบข้างๆด้วยตัวนี้เผื่อไว้แบบเติมลมก็ได้ก็เดี๋ยวเราจะมาลองกดกันดูนะผมว่ามันจะแรงแค่ไหนหน้าผากเปิดครับผมว่าไม่แขนยาวจังตัวนี้เสริมยิงที่พื้นโดยที่เราไม่ต้องนั่งเพราะนั่งบางทีขยับยากมันมี3แบบครับก็คือถ้าเป็นสีเขียวๆนี้คือมันเหมือนทําอยู่แถวๆพวกแบบทะเลอะไรพวกนี้ใช่มั้ยก็จะต้องใช้แบบนี้เลยครับอ๋อแล้วอันนี้มันอันนี้ก็คือเป็นลวดอันนี้จะเป็นลวดธรรมดาครับอ๋อลวดเหล็กใช่ลวดเหล็กอ๋อนี่โพลีใช่มั้ยพี่อันนี้เป็นกาวไนท์ครับอ๋อชุบกาวไนท์ก็เหมือนแบบกันสนิมอ่ะเนาะใช่เอาไว้เวลาเราต้องการผูกเหล็กนะครับผมกับตัวเหล็กข้ออ้อยโครงสร้างอะไรเงี้ยผมเราใช้ตัวนี้ตัวนี้นี่ออกมานานแล้วนะครับผมแต่ว่าก็ยังน่าสนใจอยู่เดี๋ยวเรามาโชว์เลยนะครับยังไงครับฝากนะคะออกมาแบบนี้เลยนะครับผมเหล็กที่ผูกเนี่ยเขาก็จะเป็นลวด4เส้นนะครับผมตัวนี้ก็แพงนะยิงรีเวสนะครับโดยปกติแล้วเวลาเราจะยิงรีเวสก็ต้องใช้ครีมเนาะใช่ๆมือนิดนึงใช่กว่าจะได้แต่ละอันนะเนาะอ๋อมันจะไม่สุดเมื่อกี้เนาะจริงๆหัวมันต้องเข้ามาเก็บอันนี้เลยป่ะใช่ครับเป็นตัวที่เหมาะสำหรับงานยิงมุงลวดทำเกี่ยวกับพวกงานอลูมิเนียมอ่ะเนาะจะมีไซส์หรอ2ไซส์ครับรับได้สูงสุดก็คือ 6.4 มิลถ้ารุ่นนี้ก็จะรับได้สูงสุด 4.8 อ๋อมี2ไซส์นี่ครับตรงนี้จะเป็นโซนคาเฟ่ของเรานะฮะถ้าเกิดว่าใครอยากร่วมกิจกรรมกับเรานะครับก็คือเดินตามเขาวงกตนี้ได้เลยว่าเราไปบูธไหนมาเช่นเราไปบูธโอเคผมไปบูธละได้รางวัลยังต้องอันนี้ยังไม่เข้ากดครับเพราะว่าต้องขอสติกเกอร์ผมนึกว่าสติกเกอร์โควิดนี่ไม่ใช่โอ้เหมือนกันเลยแล้วก็ได้อะไรครับน้องเสี่ยงดวงเสี่ยงชะตาค่ะจะได้อะไรก็แล้วแต่อันนี้ของพรีเมียมของเราก็หมายความว่าต้องเดินติดสติกเกอร์อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มาหมุนล็อกเรลลี่ค่ะอ๋อหมุนได้ไหมว่าจะได้อะไรเดี๋ยวนะมีอะไรบ้างน่าสนใจได้มองไว้ก่อนของแรงๆนะคะอย่างนี้ไม่ได้มาดูนะครับได้อะไรฮะว่า
ปากกามาคิต้าโอเคอันนี้แค่ลองนะแต่เราแค่ลองว่าเราไม่ได้ทำเดี๋ยวเราไปทำก่อนถ้าเกิดว่าชมบูธจนแบบเหนื่อยแล้วหิวน้ำมากเราก็ยังมีโซนตรงนี้ครับเป็นโซนคาเฟ่ของเราคือเราชงให้ดูกันเลยนี่น้ำร้อนใช่ไหมอันนี้ร้อนครับผมสำหรับชงกาแฟหรือว่าชาเขียววันนี้มีเมนูอะไรบ้างนะครับวันนี้มีชาเขียวโกโก้แล้วก็กาแฟค่ะชาเขียวโกโก้กาแฟอยากลองชิมอะไรไหมครับชาเขียวแล้วต้องทำอะไรไหมสแกนใช่ไหมเราต้องร่วมกิจกรรมโดยการเข้าเฟซบุ๊กค่ะแล้วก็เข้าไปโพสแสดงความคิดเห็นนะคะก็คืออาจจะถ่ายรูปภายในบูธนะคะแล้วก็ไปคอมเมนต์ใต้โพสถ่ายรูปน้องใช่ไหมครับว่าจะไม่มีอะไรจะถ่ายน้องก็ได้น้องเขายืนยันว่าถ่ายน้องเขาก็ได้เช่นกันเพื่อที่จะไปลงในโพสก็เป็นโพสนี้นะครับผมพอเข้ามาในมาคิต้าออฟฟิเชียลนะก็ให้กดไลค์เนาะแล้วก็กดแสดงความคิดเห็นหอมถึงในกล้องเลยนะครับโอเคขอบคุณครับตรงนี้ก็เป็นโซนที่นั่งด้วยใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นตัวสายคล้องแมสนะครับผมอยากได้สายคล้องแมสต้องทำยังไงเอ่ยอยากได้หมดอ่ะได้ก็กดไลค์อยากได้อยากได้สายคล้องแมสอะไรนะฮะต้องเป็นไลน์ของเจ้าของแอดไลน์ของมาคิต้านะคะนี่นะครับขอบคุณครับนะคะอยากได้วงล้อไม่ต้องไปเล่นอะไรมั่งอ่ะยังไม่ได้เลยอ่ะเอาหมดอ่ะเอาหมดอ่ะมาหลอกอยากของน้องรอต้องเป็นทีเกอร์อันนี้ถือว่าเป็น VIP กีตาร์ให้3จุดพอปกติกีตาร์จะให้5จุดแต่ว่าคุณธนากรเป็น VIP ใช่ไหมคะก็จะให้3จุดไปให้พนักงานที่อยู่ตามจุดนะคะติดสติ๊กเกอร์อ๋อได้ตรงนี้ได้ไหมคุณยศครับพอดีอยากจะได้สติ๊กเกอร์ร่วมกิจกรรมหรอมีสติ๊กเกอร์ไหมก็จะแนะนำเป็นเบื้องต้นแล้วกันฮะจะเป็นดอกแบล็คออกไซด์แบล็คออกไซด์วิธีการสังเกตนะเป็นดอกสีดำอันนี้เป็นดอกอเนกประสงค์ดอกทั่วไปนะครับราคาย่อมยาวไม่แพงมากเป็นรุ่นเริ่มต้นในการใช้งานแล้วถ้าตัวแบบดีๆหน่อยอ๋อตัวนี้เริ่มต้นขึ้นมาเริ่มต้นจากตัวดำก่อนก็จะเป็นตัวนี้เป็นผสมกับโคตติ้งไทเทเนียมนะครับช่วยในเรื่องป้องกันความร้อนแล้วก็ทำให้ตัวดอกเนี่ยเวลาทำการเจาะชิ้นงานจะมีความลื่นขึ้นอ๋อก็คือสามารถคลายขี้เหล็กออกมาได้เร็วขึ้นอะไรพวกนี้ก็จะมีในส่วนของการเจาะที่ยาวนานทนความร้อนแล้วก็ใช้งานได้ต่อเนื่องแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวสีออกน้ำตาลแก่เป็นดอกโคบอลต์ 5% ตัวนี้ก็คือตัวโคบอลต์เนี่ยมันจะผสมในเนื้อเหล็กเลยก็จะเจาะพวกเหล็กที่มีความแข็งพวกเหล็กไฮสปีดเมก้าสแตนเลสพวกนี้อ๋อที่จอดสแตนเลสได้เลยมีสแตนเลสด้านบนด้วยจอดได้สแตนเลสได้ก็มีอุปกรณ์พวกเครื่องต่างเนาะใช่ก็มีหลากหลายเลยแฮนด์ทูลอ๋อนี่อันนี้ก็เป็นพวกอุปกรณ์ไขควงนะแล้วก็ประแจต่างๆนะผมเยอะมากเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นพวกคัตเตอร์นะตัวดอกเจาะไม้แล้วก็มีข้างล่างก็เป็นดอกเป็นดอกลอตเตอรี่ครับท้าย ATS พัดตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นดอกทูพัดครับถ้าเกิดว่าเป็นอีกแบบนึงก็จะทางด้านหลังนี้ครับถ้าหัวแบบนี้ถ้าเนี่ยครับเกลียวจะเยอะกว่าเดิมเห็นไหมครับตัวนี้คือมันจะเจาะได้ดีกว่าเจาะได้ดีกว่าขนาดเล็กมีไหมอ่ะมีครับมีเนี่ยครับเล็กสุดตรงนี้อ๋อสมมติถ้าเจาะคอนกรีตไปปุ๊บแล้วเจอพวกเหล็กอะไรพวกนี้ครับถ้าเป็นตัวปกติ2หัว2แฉกมันก็จะไม่ได้คือเนี่ยครับมีหัวคาบายตรงนี้มันตัดอ๋อเป็นหัวคาบายเลยใช่คาบายไว้ใช่ครับคือจริงๆแล้วเวลาเขาตัดอ่ะถ้าเหล็กเล็กอ่ะตรงนี้มันผ่านได้แต่ถ้าเป็นเส้นใหญ่อ่ะมันก็จะเบียดเฉือนตามหลักวิศวกรรมแล้วก็ไม่ค่อยไม่แนะนำให้เจาะทะลุอ๋อถ้าเจอใช่ไหมอันนี้คอคัตติ้งครับเอาไปทำอะไรพี่อันนี้จะเป็นดอกไว้สำหรับเจาะโคซอโคซอเจาะอะไรประมาณว่าไปคว้านรูขนาดใหญ่ขึ้นไปอันนี้คือแบบพรีเมียมเลยเนาะหัวมันเขาเขียนอยู่จะเป็นส่วนผสมพวกอัลลอยครับเราจะมีแบบทั้งไทเทเนียมก็มีหรือจะเป็นเกี่ยวกับเป็นแบ็คออกไซด์ครับก็จะเป็นสีดำทีนี้ได้สติ๊กเกอร์หรือยังครับทีนี้เดี๋ยวแปะสติ๊กเกอร์เลยขอบคุณมากครับผมอันนี้จะเป็นยิงอัจฉริยะครับรหัสตัวนี้นะครับDGP 180นะครับราคาก็นี่นะผมสามารถได้ทั้งเป็นแบบจระบีแบบดูดนะครับหรือจระบีแบบอย่างนี้หรือจะเป็นแบบตัวหนอนแล้วก็อันนี้เป็นปั๊มอะไรอ่ะเป็นเวลคัมปั๊มครับสำหรับงานช่างแอร์เวลาจะทำให้เป็นศูนย์อากาศตัวนี้จะใช้แบตเตอรี่36โวลต์ก็คือแบบ18 2ก้อนนั่นเองต่อมาจะเป็นแบบเครื่องดูดฝุ่นแบบสติ๊กไทกันบ้างตัวนี้ก็เพิ่งมาเลยนะครับผมเป็นตัวรุ่น CL003 ครับผมใช่ไหมตัวนี้เขาจะเป็นแบบไซโครนแบบบิวอินเลยใช่ไหมเพราะว่าถ้าเป็นตัว002นี่คือกำลังอะไรเงี้ยเหมือนกันไหมพี่กำลังจะเหมือนกันครับมันจะต่างกันตรงที่ว่าอย่างตรงตัวนี้มีไซโครนมาต่างหากแล้วก็ตัวนี้
จะที่เก็บฝุ่นเนี่ยจะคนละแบบกันบิดนี่ครับบิดนะฮะเขาก็จะมีผ้าอยู่ข้างในอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ด้านหน้าตัวนี้ไซโครนี่คือมันจะทำให้การดูดหรือจะดีขึ้นครับเหมือนกับประมาณว่ามันจะคอยจับฝุ่นใหญ่ๆไว้แล้วฝุ่นเล็กๆก็ค่อยเข้าฟิลเตอร์ก็จะมีให้เลือกตอนนี้นะครับผม CL 003ก็มีให้เลือกทั้งหมด2สีใช่ไหมฮะก็เป็นสีดำนี่นะแล้วก็สีเขียวมาคิต้านะครับตัวนี้จะเป็น001ครับตัวนี้ผมก็ตอนแรกก็ดูอยู่แต่พอ003มาก็ต้องเปลี่ยนใจนะผมเดี๋ยวเล็งเป็นตัวนี้เลยนะครับผมอันนี้เป็นเครื่องดูดฝุ่นที่ได้ให้ดูไปเมื่อกี้เนาะแล้วก็ตัวนู้นก็18โวลต์เนาะตัวนู้นเห็นมานานละใช่ครับจะเป็นแบบตัวเล็กเดินตามครับเดินตามแล้วก็เป็นโรบอทเนาะรุ่นนี้เคยเห็นละต่อไปเดี๋ยวเราไปดูรุ่นใหม่บ้างนะครับผมจะเป็นรุ่นใหม่เพิ่งเคยเห็นกันครั้งแรกในงานนี้เลยเปิดตัวที่นี่เลยนะครับตัวนี้มันต่างกันยังไงบ้างพี่คือเขาจะมีเรดาร์คอยตรวจสอบว่าในพื้นที่ของห้องเนี่ยมีพื้นที่กีดขวางตรงไหนแล้วเหมือนเขาจะเป็นเมมโมรี่คอยจำเอาไว้ตรงนี้มีหน้าจอด้วยเนาะหน้าจอเป็นแบบหน้าจอแสดงผลแบบใช่ครับ LG, จะมีกล้องด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าเราใช้งานจนแบตหมดนะครับมันก็จะวิ่งกลับไปที่จุดเริ่มต้นนี่เหมือนขึ้นดูฝุ่นในโรงแรมเนาะใช่ครับตัวนี้ก็คือเฉพาะเป่าพรมถ้าเกิดว่าจะดูดพื้นก็ต้องย่อลงมานิดนึงนะครับก็ชนกันแล้วย่อลงมานิดนึงนี่ก็เป็นออปชั่นเสริมเครื่องมือช่างมีเยอะมากถัดมาเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เป็นเสื้อแบบระบายความร้อนนะก็เป็นเสื้อแบบที่มีพัดลมอยู่มีพัดลมอยู่2ฝั่งด้านล่างนะครับผมก็จะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนนะฮะเอาตัวนี้เป็นแบบแขนกุดใช่ครับคือบางคนใส่เสื้อทับเนี่ยใช่ไหมเสื้อแขนยาวชิ้นหนึ่งเราก็มีหลายผ้าเป็นผ้าคัตตอนผ้าโพลิสเตอร์ผ้าเคลือบไทเทเนียมเซฟตี้ผ้าบางผ้าคือเอาไว้ใช้ในมันว่ากันสะเก็ดไฟส่วนพวกไทเทเนียมอะไรเงี้ยก็คือเป็นกัน UV คือสะท้อน UV อะไรแบบนี้ตัวนี้จะเป็นเหมือนตัวขัดฝ้านะครับผมยังเป็น18โวลต์อยู่นะ40โวลต์ก็ต้องรอกันต่อนะครับนี่นะตัวนี้ที่เห็นฮีทกันครับตัวแรกครับผมตัวแรกเลยฮีทกันตัวนี้รหัสจะเป็น DHG180 นะครับตัวนี้จะเป็นขนาด18โวลต์ไซส์ขนาดเขาเล็กมากเลยนะฮะสำหรับ18โวลต์ก็ส่วนผมเนี่ยก็จะรอ40โวลต์นะเพราะว่ามีแบบ40โวลต์นะครับผมตัวนี้ก็ค่อนข้างสวยดีไซน์ดีเลยนะสำหรับเจ้าตัว18โวลต์เขามีตัวเซฟด้วยนะเซฟโหมดด้วยใช่ครับแล้วก็กดได้ง่ายแล้วก็เปลี่ยนใบคือเปลี่ยนหัวเนี่ยบางทีเราไม่ต้องจับดันหรอกใช้ดันฝุ่นได้เลยเนี่ยแล้วตัดฝ้าก็มีนะสำหรับใครที่ใช้ในพื้นที่ที่มันเยอะๆก็จะต้องใช้เจ้าตัวนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นรหัสSD100 นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น DSD180 นะครับส่วนตัวนี้ไม่แน่ใจนะไว้ทำอะไรคือเครื่องมือช่างเขามีเยอะมากตัวนี้ก็เป็นเลื่อยตัดเหล็กข้ออ้อยเหมือนกันคือตรงนี้จะเป็นงานเกี่ยวกับตัวตัดเหล็กหมดเลยนะก็มีให้เลือกหลายรุ่นหลายขนาดมากนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซนกิจกรรมก็คือนี่เลยครับแบบเราจะมีตามนี้ก็จะมีเป็นแบบนี้ก็คือไว้จานเขาเรียกว่าเหมือนใส่ไว้กับจานอาหารหมาต้นไม้ต้นไม้หรือแบบนี้แบบนี้ก็มีนะครับต้องไปเจ้าโบแค่ว่าสนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราเฉยๆก็คือเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆของเราครับตัวนี้จะเป็น power cutter ครับตัดเกี่ยวกับเสาเข็มแล้วก็นี่ฮะใช้แบตตัวใหญ่สุดเลยตัวนี้5แอมป์ป่ะใช่ครับดึงได้ป่ะโอ้ยดึงยากอ่ะนี่นะผมอุ้ยใหญ่จังโอ้ตัวนี้5แอมป์มันใหญ่เกินอ่ะใหญ่กว่า4เยอะเลยอ่ะเนาะนี่4แอมป์นี่อุ้ย4แอมป์นี่เด็กไปเลยนะ5แอมป์มันใหญ่แบบใหญ่เกินแค่แอมป์เดียวเองอ่ะอนาคตมี8แอมป์แน่นอนครับใหญ่กว่านี้อีกก็คงต้องใช้กับพวกโรตารี่สว่านขนาดใหญ่หรือเป็นพวกนี้เลยเออนี่นะครับผมเป็นเครื่องเจียร์นะผมแบบระบบ X-Lock นะฮะก็คือถอดใส่ง่ายเดี๋ยวดูนะครับถอดแล้วจริงๆระบบนี้มันเป็นระบบของบอสใช่ไหมพี่เหมือนเขาซื้อมาบ้านลิขสิทธิ์ป่ะเหมือนเขาบอกว่าไม่รู้นิยมหรือเปล่าแต่ข้อดีคือมันปลดเร็วดีใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าข้อเสียคืออาจจะหาซื้อใบยากหน่อยเวลาแบบบางคนช่างบ้านๆไงใช่แบบบางครั้งเอ้ยจะรีบใช้อ่ะหาไม่ได้อันนี้อนาคตอาจจะมีเยอะขึ้นก็ได้อย่างลูกค้าหลายคนเนี่ยกลัวว่าแบบพอใช้งานแล้วมือจะไปโดนตรงนี้แล้วใบจะปลิวไหมจริงๆแล้วไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมทำให้ดูก็คือถ้าเครื่องทำงานอยู่มันจะไม่หลุดเนาะใช่นอกจากว่าดับแล้วมันจะหลุดก็เป็นเรื่องเซฟตี้อย่างนึงของเราเลย
โอ้โหเครื่องมือช่างเยอะมากเลยมีตัวนี้ด้วยโอ้ผมถ่ายไม่หมดแน่เลย DWD181 นะครับผมเป็นตัว wall scanner นะครับภาษาญี่ปุ่นน่าจะ make in อยู่ฮะยังไม่ค่อยมีขายในไทยอ่ะเนาะมันก็เลยยังเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นของใหม่ด้วยแล้วก็ตอนนี้เรามาลองเซอร์เวย์ตลาดด้วยอ๋อเอามาให้ดูเนาะในพื้นที่ที่เป็นแบบไม้สมมุติว่าโครงไม้หรือเป็นฝ้าอย่างเงี้ยถ้าโครงไม้ที่เป็นฝ้าอย่างเงี้ยเราสามารถใช้อีกโหมดหนึ่งได้เพราะว่าตัวนี้จะโหมดเช็คดูแล้วก็มันจะมีโหมดที่ว่าปรับระยะความลึกว่าลึกเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้มันก็บอก 2.2 เซนครับผมอาจจะเหมาะสำหรับงานเฉพาะทางจริงใช่หรือว่าเราได้ระดับนี้ปุ๊บเรายกไปอีกระดับนึงเนี่ยพี่ไม่ทันแล้วตารางมันบอกตอนแรกอ่ะเราลากไปมันอาจจะไม่ตรงแต่ว่าเราย้อนกลับมาเนี่ยมันจะตรงอ๋อเออนะใกล้เคียงใช่ไหมใช่ครับผมตรงเส้นเหล็กเนี่ยประมาณนี้ในงานนี้เขาก็มีเลเซอร์ด้วยนะนี่นะตัวนี้ก็เป็นตัวเหมือนตลับเมตรนะครับผมน่าจะมีหลายรุ่นนะผมว่ามีตั้งแต่ตัว030ตัวนี้ได้อะไรอ่ะวัดได้ 0.2 ถึง30เมตรใช่ไหมก็คือจะเป็นตามชื่อรุ่นแล้ว50 30 50 80อ๋ออันนี้แล้วก็มีเลเซอร์ระดับน้ำนะครับผมก็ตัวนี้มันต่างกันที่จำนวนเส้นตัวนี้มี3ตัวนี้มี5แล้วตัวนี้ไม่รู้นะฮะ อันนี้ก็เป็นแบบติดกำแพงเนาะอันนี้ก็จะตอบโจทย์แม่เหล็กตอบโจทย์สำหรับช่างปูกระเบื้องว่าน่าจะตอบโจทย์นะตัวนี้ก็น่าสนใจนะตัวนี้น่าจะเป็นตัวท็อปนะผมหมุนได้แต่ว่าใช้แบต12โวลต์นะฮะตัวนี้ก็ตัวเล็กลงมาหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็12โวลต์เช่นกันนะต่างกันแค่สีมั้งผมว่าใช่ครับสีเขียวสีแดงใช่มั้ยที่เราใช้งานแบบอาจจะพอมีแสงหน่อยครับก็ต้องใช้เป็นสีเขียวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นที่แบบข้างในไม่ค่อยมีแสงก็เป็นสีแดงก็จะดีกว่าตัวมัลติทูลสตาร์ล็อกไว้ตัดอันเอกประสงค์ได้เลยนะครับตัวนี้ตัดโดยการสั่นเรื่องระบบเรื่องฟีเจอร์อะไรเนี่ยเขาเห็นว่ามันเรียกว่าจะเป็นตัวแบบ number one เลยนะใช่ครับเวลาปลดก็ปลดตรงนี้มันจะไว้แบบนี้ครับอ๋อก็ดึงออกมาใช่ไหมอ๋อแล้วก็สามารถเลือกมุมได้เนาะใช่ครับเลือกมุมอ๋อเดี๋ยวลองตัดผมเชื่อว่าลูกค้าทุกคนที่เคยใช้มันติดทูนเนี่ยเจอแน่นอนว่ามันสั่นแรงมากใช่แต่ว่าให้สังเกตตัวนี้คือมันจะแบบนิ่มมากเดี๋ยวลองตัดให้ดูก่อนเดี๋ยวผมขอลองบ้างจับดูโอ้เนี่ยโอเคนุ่มมากแล้วก็ดีมากเดี๋ยวลองเป็นตัวธรรมดาดูได้ไหมว่ามันสั่นแค่ไหนไหนลองสั่นดูมันสั่นแค่ไหนนี่แค่นี่ฮะปลูแล้วอันนี้จะสั่นขึ้นมือประมาณ 2-3 เท่าเนาะจากตัวสตาร์ล็อกแม็กซ์นะเดี๋ยวลองตัวนี้ก็ได้ครับโอ้สั่นจังวะก็พอๆกันนะตัวเขาเรียกไงการตัดการสั่นใกล้เคียงกันแต่ว่าในเรื่องของการสั่นมาที่มือนี่ตัวนู้นดีกว่ากางเต็นท์นะจะหมดแล้วนี่นี่นี่พี่ตัวนี้จะ36แต่40ก็มีเหมือนกันอ๋อใช่ครับเป็นการต้มน้ำก็คือประมาณ8นาทีนะครับก็เต็มละก็คือร้อนละโอ้ข้างในก็เป็นสแตนเลสนะครับผม 0.8 ลิตรวิทยุตัวนี้ก็โอเคครับจะเป็นรับบลูทูธกับ AUX ได้แต่ว่าเสียบ USB ไม่ได้นี่ครับถ้าเป็นอ๋อโอเคพอร์ตเชื่อมต่ออยู่ข้างหน้าเนาะใช่ครับอันนี้ USB ไว้ชาร์จแบตเฉยๆเสียบข้อมูลไม่ได้เหรอแต่ว่าตัวนี้เอาไว้ฟังผ่านมือถือได้ใช่ครับแล้วก็ตัวนี้เอาไว้ชาร์จออกใช่มั้ยอันนี้เป็นใช่ครับแบบเอานะฮะตัวนี้คือใส่40ได้แต่ว่ามันใส่ได้ทั้งหมดอ๋ออะทั้ง40ทั้ง12ทั้ง18มี3สล็อตข้างหลังนะครับผมก็คือรองรับทุกพอร์ตเลยแล้วก็รองรับตัวสูงสุดด้วยอย่าง XGT ตรงนี้ใช่ครับตัวนี้ผมเห็นมันมีเหมือนตะเกียงด้วยนี่ใช่ไหมวิทยุอ่ะไม่รู้มียังไม่มายังไม่มาเนาะใช่แต่รู้สึกว่าตัวนี้มันขนาดมันจะใหญ่หน่อยก็คือมันเอ้ยพี่ตั้มนี่นะสวัสดีครับมาเจอเจอตั้มเขาเชิญมาพี่ต้องมาแล้วงานพกขนาดนี้ขาดนวัตกรรมไม่มาได้ไงใช่เชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้ตัวนี้ใช่หรือเราจะตัด EQ ก็คือเนี่ยเป็นแบบพวกแจ๊สคลาสสิกล็อกป๊อปนี่ครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นไมค์ EQ ก็คือตัวนี้จะเป็นที่ปากเราเองป่ะเหมือนเราแบบ
อยากจะเซตค่าไว้ใช้เองฟังเองอ๋อก็คือเราเมมไว้มันจะเมมไว้ได้อ๋อคือตัวนี้มันเหมือนกับว่ามันเป็นตัวที่เรียกว่าครบแล้วก็มีน่าจะมีวัดไฟที่สูงใช่ไหมแบบฟังเพลงแบบกว้างๆได้เลยก็สามารถใช้ได้ครับคือใช่เพราะว่ามันตัวมันค่อนข้างใหญ่ไงแล้วก็มีน้ำหนักอยู่นะมีครับมีน้ำหนักอยู่ก็จะเป็นลำโพง full length 3นิ้วซ้ายขวาแล้วก็แบบพาสซีฟเบสจะอยู่ข้างล่างอ๋อตัวเบสอยู่ข้างหลังเลยใช่ไหมจะเป็นพาสแบบพาสซีฟคือแบบกระแทกตัวนี้ก็เคยเห็นไปแล้วเนาะสปอตไลท์ใช่ครับแล้วก็ตัวนี้ก็คล้ายๆแบบสปอตไลท์ถือเนาะเล็กๆหน่อยจะตัวเล็กๆหน่อยก็คือมันจะมีหลายโหมดครับตัวนี้โอ้แต่ตาอันนี้เป็นแบบ4เนาะแล้วก็ลดเดี๋ยวก่อนนะครับปรับได้อ๋อแล้วก็ปรับกับพริบอ๋อกับพริบเหมือนไฟเลนเนาะแต่ต้องกดค้างนานหน่อยเนี่ยจะกระพริบได้ก็คือปุ่มเขามีปุ่มเดียวเนาะใช่ปุ่มเดียวครับถ่ายคลิปเดียวเลยอันนี้ก็น่าครบนะครับนี่โอ้ยครับอยากครบกับสีไหนน้องข้าวน้องใบเตยน้องถั่วดำนะครับถั่วดำน้องใบพางนะครับน้ององุ่นโดนใจสีไหนในอนาคตเราจะเอาเข้ามาอันนี้มันเหมือนเป็น made in Japan ใช่ไหมเนี่ยคำนี้เป็น made in Japan คือส่วนมากเป็นสีเนี่ยคือเขาเหมือนกับเขาทำมาแบบเป็นของเจแปนอะหัวเขาจะเป็นหัวปลดเร็วป่ะรู้สึกจะต่างกันเลยอันนี้ดูแล้วแบบให้พูดไปเดี๋ยวหาว่าไอ้นั่นของปลอมเลยโอ้ของเฮ้ยแต่สีมันอาจจะสีมันดูแปลกไม่คือสีมันไม่พรีเมียมเราอาจจะไม่เคยเห็นในบ้านเรามันไม่ค่อยมีตัวอื่นมันดูขึมๆไงอันนี้มาแปลกเลยงานสวนนะผมก็จะตอบโจทย์จะตกแต่งอะไรที่บ้านไหมนะครับคืออย่างตัวนี้เนี่ยสวิตช์จะจับแบบนี้แล้วก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วก็คือจับอีกด้านนึงแต่ว่าคือบิดได้คมจะมีด้านเดียวอ๋อด้านนี้อันนี้ก็คือตัดแล้วโกยออกใช่แล้วอ๋อจะจับถนัดไหมครับได้ครับได้อ๋อมันมี2ท่าใช่มั้ยคือมันสามารถจับได้เลยไอ้ตรงนี้มันมีเครื่องตัดหญ้า40โวลต์บ้างมั้ยหรือยังไม่มีมีครับมีแล้วหรอมีแล้วครับใช้สายใช่มั้ยแนะนำตัว40โวลต์มีมั้ย XTT ครับ40หรอตัวนี้รองรับ40ป่ะตัวนี้จะรองรับ40ครับก็คือสามารถใส่กับแบ็คแพ็คอ๋อใช่ได้เลยนี่เลยคือเราเอามาเชื่อมกันได้เลยนี่นะฮะตัวนี้40โวลต์แล้วก็ราคาเท่าไหร่อยากรู้จังเลยอ่ะราคาเก็บไว้เป็นความลับแต่น่าจะแพงแหละมันน่าจะเป็นตัวท็อปเลยเพราะว่าวัสดุตัวนี้มันเป็นในนี้เลยอ่ะแมกนีเซียมอะลอยเลยครับใช่แล้วก็ตรงนี้นะครับมีตาไม่ฝาดนะครับเท่าไหร่64โวลต์แม็กคือ18โวลต์ป่ะเป็นแบตอีกแบบนึงแล้วร้อนใหญ่เลยจันต๋องครับได้เอาแบตตัวนี้มาไหม64อ่ะเอามาจะอยู่ไหนอ๋อโอเคไม่เป็นไรขอให้ดูสล็อตไปพังๆก่อนนี่นะครับผมว้าวเป็นแบบก้อนเดียวเนาะใช่ครับก้อนแต่ว่าอันนี้เหมือนเป็นโมเดลยังไม่มีจำหน่ายโมเดลตัวอย่างให้ดูอาจจะต้องรออ๋อนี่เครื่องขุดดินที่บอกใช่ครับเครื่องขุดดินนี่นะอันนี้ก็เครื่องขุดดินที่ให้ดูไปนะของตัวเครื่องแต่นี้ตัวใหญ่กว่าเนาะใช่ตัวใหญ่ไซส์ใหญ่กว่าครับก็คือเอาง่ายๆว่าอย่างขนาดอุปกรณ์เสริมแล้วก็มีตามขนาดของเสาเลยในปัจจุบันนี้เขาจะใช้เป็นเครื่องยนต์กันแต่ว่าข้อเสียของเครื่องยนต์เนี่ยคือบางทีเจาะไปแล้วมันเขาเรียกว่าพอเจอหินเจออะไรมันจะสะบัดแต่ตัวนี้ก็คือมันจะกันสะบัดกันอะไรได้เลยแล้วก็มีเครื่องตัดหญ้านะครับผมนี่ตรงนู้นมีเครื่องเป่าลมตรงนั้นด้วยที่ว่าซื้อเครื่องตัดหญ้าไปหัวเดียวใช่ไหมเราสามารถมาซื้ออะแดปเตอร์แยกได้นะครับผมเป็นแบบมันติเลยเป็นตัวเป่าลมใช่ไหมตัวนี้ใช่ครับตัวนี้จะเป่าลมตัดกิ่งตัดอะไรซื้อได้หมดเลยตัวนี้แต่ต้องซื้อเป็นรุ่นหัวเล็กเนาะหัวเล็กๆแบบนี้ที่มอเตอร์มันอยู่ข้างล่างอ่ะนี่พี่มีไฟนี้ด้วยนี่ไฟใหม่ปะหรือรุ่นเก่าแล้วก็มาได้เป็นปีอยู่ครับอ๋อเป็นแบบเหมือนทุ่นลอยน้ำเลยเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับล้มนะครับอ๋อปรับได้ล้มได้ไหมล้มได้ไหมล้มแล้วจะตั้งไหมถ้าถึงขนาดไม่ได้ได้ประมาณนี้ได้ประมาณนี้โอเคนะฮะตัวนี้นี้จะเป็น18โวลต์แล้วก็ใช้เป็น AC ได้ไฟบ้านโอเคอารมณ์แบบเหมือนทุ่นลอยน้ำเลยอ่ะก็คือไปลอยน้ำเลยใช่ไหมเนี้ยไม่ได้อ้าวไม่ได้เหรองานในเหมืองงานอะไรโอเคมันจะดูถึกๆทนๆหน่อยเนาะใช่ครับใช่แล้วก็นี่ฮะตัวชงกาแฟครับอันนี้เป็นตัวกระติกน้ำร้อนใช่ครับนี่แล้วตัวนี้ด้วยอะแดปเตอร์40โวลต์ใช่ไหมจะเป็นอะแดปเตอร์ครับเนี่ยที่ผมบอกแต่ว่ามันได้แค่ USB เนาะใช่ครับมันชาร์จไฟได้กี่โวลต์5ป่ะ5โวลต์หรือเปล่ามากกว่านี้ได้ประมาณ5โวลต์โอ้ก็น้อยเนาะใช่ก็คือไฟมือถือไฟ USB นี่แหละช้าเดี๋ยวนี้เขาฟาชาร์จกันมันก็จะไม่พออุตส่าห์40โวลต์นะแต่แบบชาร์จแค่5โวลต์เองมันเป็นสีอะไรนะสีเขียวกากีป่ะเป็นสายเต็นท์เนี่ยก็น่าจะ
ชอบเนาะได้อยู่นะครับนี่คุมโทนได้อยู่นี่ไฟมันมาอยู่นี่ตามหากันมานี่นะครับผมตัวนี้แหละที่ผมแบบบอกว่าเออชอบตัวนี้มันประมาณ 3,000 ไฟหน้าเพราะไฟหน้าเบาๆเนาะแสบตาไม่เบาแล้วไม่เบาแล้วถ้าเราจะชาร์จมือถือของเราก็ค่อยกดมันอ๋อแล้วมันถึงจะปล่อยกระแสไฟให้ใช่ครับอ๋อโอเคแต่ถ้ากดปิดไว้ก็ไม่เข้าแต่มันตอบโจทย์แบบหลากหลายดีไฟมันเล็กไงผมว่ามันไฟมันขนาดเนี่ยฮะมันขนาดมือดีแต่ว่าแบตมันจะแต่แบตมันก้อนยาวไปหน่อยเนาะต้อง 2.5 มันกำลังแบบสวยใช่ครับตัวนี้มัน4ฮะเนี่ยโอเคเลยแล้วก็เก้าอี้นะผมก็เป็นของแถมจากมากีต้าอุปกรณ์เกี่ยวกับแคมปิ้งของเรานะครับได้เลยนี่ก็คือต้องซื้อเซต1ทั้งตามที่บอกนี้ครับครบเซตอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อแต่ราคาไม่บอกเนาะราคาแอบไปก่อนหรอไม่ซื้อละแอบตอนนี้ก็ได้มา3จุดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวไปรับของรางวัลนะครับผมจากคุณกีต้าร์กันนะไม่รู้จะได้ปากกาเหมือนเดิมหรือเปล่าแม่งกลัวเหลือเกินต้องลองอันนี้วนแล้ว3รอบน่าจะดวงดีขึ้นผมรู้แล้วจะให้ใครหมุนมาค่ะเชิญเลยค่ะครับสวยแล้วค่ะคันนี้เลยค่ะค่ะเริ่มที่นี่ค่ะเนี่ยเมื่อกี้ผมลองแล้วอะอะไรนะคะลองแล้วมันไม่ได้ก็เดี๋ยวให้คุณกีต้าหมุนให้กีต้าหมุนนะคะเราลองจะแยกกันกีต้าหมุนนะเจอจ่อจ่อเฮ้ยอะไรอะแอลีค่ะมีว่าเอ็กซ์แคนนอลสวยดีนี่นะครับผมเป็นแอลีมากีต้าเวสตี้ค่ะนี่ผมอยากได้มากเลยใช่ค่ะเห็นลูกค้าได้เป็นอะไรฮะลูกหมูใช่ไหมฮะมีหลายแบบขอบคุณนะคะที่มาร่วมงานวันนี้นะคะให้การสนับสนุนมากีต้าอย่างได้ครับก็นี่ค่ะขออนุญาตขอบคุณมากครับผมขอบคุณนะครับจริงๆแล้วพวกเครื่องมือช่างนี่แต่ก่อนเนี่ยคนก็จะมองว่าแบบแบรนด์เครื่องมือช่างเนี่ยก็จะจำกัดอยู่แค่เครื่องมือช่างใช่แต่เดี๋ยวนี้คือมันเริ่มแบบเปิดละเริ่มเยอะขึ้นเริ่มเข้ามาที่สายพ่อบ้านใช่ครับเครื่องดูดฝุ่นใช่หรือว่าเครื่องมือขนาดเล็กไซส์เล็กๆที่แบบงาน DIY ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมาเป็นสายแคมปิ้งละใช่ก็คือแบบคือมันทำให้แบตมันน่าใช้มากขึ้นเพราะลูกค้าบางคนก็เข้าทางแม่บ้านโดยการซื้อเครื่องดูดฝุ่นมาให้แม่บ้านก่อนการบ่นแล้วของตัวเองค่อยตามมาทีหลังก็มีใช่ครับก็สำหรับงานภายในวันนี้นะครับผมก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะผมก็ถ่ายไว้เยอะมากๆเลยนะครับผมก็น่าจะแบบสำหรับใครที่เรียกว่าไม่ได้มางานนี้ใช่ไหมหรือว่าถ้าใครที่ไม่สะดวกจริงๆหรือว่าอยู่อยุธยาเนี่ยผมก็ไปที่ไทยถาวรรุ่งโรจน์ก็ได้เช่นกันนะครับผมที่นั่นเขาก็มีอุปกรณ์แบบหลากหลายแบรนด์มากๆคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณฝ่ายเทคนิคนะครับผมคุณนนท์นะครับผมที่ช่วยแนะนำอุปกรณ์เครื่องมือช่างแบรนด์มากีต้านะครับผมให้ผมได้รู้จักนะครับผมเพราะว่าแบรนด์มากีต้าเองเนี่ยเขาก็มีเครื่องมือเรียกว่าเยอะมากเป็นแบบหลายเป็นพันเลยเนาะแล้วก็มีตั้งแต่ตัวแปลงถ่านไปจนถึงแบบบัตเล็ตเลยก็เรียกว่าตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าตั้งแต่แบบกลุ่มเริ่มต้นไปจนถึงกลุ่มที่เรียกว่าไฮเอ็นล้ำสมัยไปเลยนะครับผมต้องขอตัวแล้วครับผมสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับวันนี้ก็คือเราจะนำเป็นพวกสเปรย์นะครับเข้ามาด้วยแล้วก็สเปรย์เนี่ยจะเป็นยี่ห้อที่ชื่อว่าอิจิเนนะครับนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับก็จะมีหลากหลายตัวรุ่นนะครับมีหลากหลายสเปรย์ชื่อแล้วก็คือสมมุติว่าอย่างเช่นแต่ผมสรุปคร่าวๆนะครับเช่น840นะครับ840ก็จะเป็นคล้ายๆพวกคลีนอัพเกี่ยวกับพวกทำความสะอาดเครื่องมือช่างก็ได้เราจะพวกเครื่องจักรอะไรพวกนี้ต่างๆที่เปื้อนพวกคั่มน้ำมันจาระบีอะไรพวกนี้สนิมอะไรพวกนี้ครับใช้ได้หมดเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่เราอยากจะแนะนำอย่างนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็น186นะครับอย่าง186ตัวนี้ครับของอิจิเนงเนี่ยก็คือจะเป็นคล้ายๆเหมือนจาระบีแบบแห้งนะครับถ้าเกิดเป็นแบบไม่ได้พูดทางศัพท์ช่างแล้วก็คือน่าจะเป็นจาระบีแบบแห้งนะครับถ้าเอาไว้ใช้สำหรับเกี่ยวกับพวกงานสมมติว่าเวลาเราบานพับประตูอะไรแบบนี้ครับถ้าไม่อยากให้มันเยิ้มก็อันนี้ได้นะครับ180อะไรเงี้ยแต่ละสเปรย์แต่ละชนิดนะครับก็จะแตกต่างกันจะมีการใช้งานนะครับแตกต่างกันไปตามแคตตาล็อกประมาณนี้ได้เลยนะครับจริงๆแบรนด์นี้เราคุ้มค่าแล้วก็ประหยัดแล้วก็ด้วยคุณภาพเนี่ยเราการันตีเพราะว่าคุณภาพเรามาจากที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยแล้วก็คือเราสามารถที่จะแบบคลีนอัพแบบได้ทุกอย่างเลยครับที่เหมือนว่ากันสมมติว่าถ้าเรามีการบำรุงรักษาที่ดีใช่ไหมครับเราก็จะยืดอายุการใช้งานในผลิตภัณฑ์ได้ทุกอย่างให้เสิร์ชอันนี้เลยครับผม JIP ใช่ไหมก็คือที่ว่าก็คือ Engineering นะครับก็ของผมก็จะเป็นบูทเซอร์วิสเซ็นเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นบอกวิธีการเช็คทุ่นบินคอยหรือว่าแมนเทนแนนซ์เครื่องครับผมแล้วก็
รับเครื่องซ่อมที่หน้าบูธครับผมลูกค้ามีเครื่องซ่อมภายในงานนี้ก็สามารถเอามาซ่อมก็หมายความว่าถ้าสมมติแบบเครื่องมีปัญหาก็สามารถมาที่งานนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็มาซื้อเครื่องใหม่ได้เลยได้ครับโอเคครับผม